โอเคก็สวัสดีครับนะครับบทนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับมาดูวิธีการดู deflection นะครับในพื้นดูบ้างนะครับในพื้นหรือผนังได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมกดกับ default ก่อนนะครับจากนั้นนะผมก็จะมาที่ result นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า maps นะครับ maps เนาะแล้วก็อยู่ตรง detail นี่แหละนะครับเราจะดูในส่วนของ displacement นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็เอาเป็นแกน z นะครับ displacement แกน z ไปดังนั้นเดี๋ยวเราลองกด apply ดูก่อนชิวมาละสีสันมาละเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัว contour scale นะครับเป็นคล้ายๆ legend นะครับอย่างสีอ่อนเนี่ยก็จะ diffraction นิดเดียวไปจนถึงสีเข้มนะครับ diffraction ก็จะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เราดูไล่ตามโหลดได้อันนี้ก็ไลฟ์โหลดไหมว่าเอาเป็น ultimate เลย 1.4 1.7 นะครับก็จะขึ้นมาที่ 0.2 ลบ 0.2 ละนะครับเราสามารถโชว์ isoline ได้นะนะครับลอง apply ดูนะครับเดี๋ยวเราดูเป็นแปลนก็ได้ xy xy ครับ xy โอเคดูเป็นแปลนเป็น isoline เดี๋ยวเอาไอ้เจ้านี้ออกก่อน finite element ออกแล้วเราก็สามารถโชว์ description ได้นะครับนี่นะหรือว่าใครไม่ชอบก็ดูเป็น map ก็ได้นะครับโอเคดังนั้นเรานอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะก็เรียกว่าปรับสีก็ได้ถ้าใครไม่ชอบแนวเฉดสีฟ้านะครับเราสามารถปรับสีมาที่สเกลแล้วก็ผมเอาสีแดงเนี่ย apply นะก็เป็นเฉดสีแดงหรือเอาเป็น256 color ก็ได้ก็กด apply อะไรอย่างนี้นะครับก็จะอลังการงานตานะครับโอเคก็ลองฝึกดูนะครับไม่ยากครับในการดู deformation ในพื้นนะครับหรือผนังโอเคครับสำหรับบทนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ